วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวางเกมนะคะก็คิดว่าเราจะเทรนเรื่องขององค์ประกอบในการสปีชให้เขาเฉียบคมกว่านี้พลังเขาดีอยู่แล้วแล้วเราจะทำให้เขามีพลังมากกว่านี้แล้วก็เฉียบคมกว่านี้แล้วก็แน่นอนค่ะสิ่งที่อนาคตขอเลยว่าเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนภาษาอังกฤษก็คงจะต้องเรียนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาเลือกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ TVN ก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นหน้าไทยลูกครึ่งอะไรทั้งนั้นนะแล้วระยะเวลาที่จะไปเอ็นอยู่นี่นานไหมคะแม่ก็ตอนนี้เขายังไม่บอกมานะคะแต่เขาคิดว่าไปปลายปีนั่นแหละยังไม่บอกประเทศใช่ไหมใช่ยังก็น่าจะมีเวลาในการเทรนได้อะไรได้แล้วเขาตัวเขาเป็นคนสู้อ่ะชอบตรงนี้มากเลยคือสู้อ่ะเพื่อให้คำว่าสู้เนี่ยถึงไหนถึงกันค่ะพี่ผู้ชายคือหลังจากนี้เชื่อว่าแอนนาจะต้องมีงานในวงการบันเทิงอย่างออกรายการหรืออะไรต่างๆแน่นแน่แน่จะมีทางจะมีเวลาที่จะเทรนไหมอะไรไม่ต้องห่วงนะคะแอนนาเป็นคนพูดเองค่ะคุณแม่ขากลางวันเราต้องไปขอบคุณที่สื่อมวลชนไปขอบคุณสปอนเซอร์และหลังจากนั้นเราก็จะเทรนและระหว่างที่เนี่ยรุ่งขึ้นเนี่ยให้พัก1วันโปรแกรมการเทรนก็จะมาเราก็ถามว่าเธอจะเทรนตอนไหนคุณแม่คะสมมุติเราเสร็จงาน2โมงแล้วก็เทรน3โมงเสร็จ4โมงแล้วก็เทรน6โมงคือเขาพูดพร้อมคือพอเด็กพูดอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าเธออย่าพูดเล่นนะฉันเทรนเนี่ยคำว่าเทรนฉันนะ3ทุ่มเที่ยงฉันเอาจริงสองส่วนยกมาเท่าไหร่จะเหลือแต่โลดีไซน์